ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดหมูหยองกรอบกับไข่ออนเซนวิธีทำซุปเกาลัดหมูหยองกรอบและไข่ออนเซนนำซุปเกาลัดปลาคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์ 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปเกาลัดจะมีเกาลัดเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทใส่ภาชนะเสิร์ฟใส่ไข่ออนเซนด้านบนโรยด้วยหมูหยองกรอบตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมรับประทานกับเมนูซุปเกาลัดหมูหยองกรอบกับไข่ออนเซนซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยแหละค่ะมีจำหน่ายในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต